สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเหรียญโปรยทานจากริบบิ้นวันนี้เราจะทำเป็นตัวปลานะคะปลาตะเพียนนะคะโดยเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์2วันนี้จะใช้สีขาวกับสีชมพูอย่างละ2เส้นเราจะใช้ทั้งหมด4เส้นนะคะความยาวของริบบิ้นก็อยู่ที่30เซนแบบนี้แล้วก็จะตัดปลายเพื่อเวลาสอดริบบิ้นเนี่ยจะได้ทำง่ายๆเนาะเดี๋ยวมาดูวิธีทำเลยค่ะก็จะนำริบบิ้นมาพับครึ่งนะคะแบบนี้วันนี้เราจะทำสองสีเพื่อจะได้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะคะจะได้เห็นวิธีทำที่ชัดเจนขึ้นก็ตัวนี้เริ่มจากสีไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วก็สลับสีเส้นที่หนึ่งแบบนี้นะคะเส้นที่สองแบบนี้ทับเส้นที่หนึ่งลงไปเส้นที่3จะใช้สีขาวสลับสีทีละเส้นนะคะก็แบบนี้เส้นที่4ก็จะเป็นสีชมพูเส้นที่4ก็จะสอดใต้สอดตรงกลางเส้นที่1ให้โผล่มาจากนั้นก็ทำเป็นวงแบบนี้แล้วก็ล้วงเส้นตรงนี้ให้โผล่ขึ้นมาตรงนี้แบบนี้นะคะเราก็ดึงให้กระชับค่ะทั้ง4ด้านนี่ก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปก็เอาเส้นที่อยู่ข้างล่างสุดเลยแล้วกันเนาะเส้นนี้พับขึ้นอย่างนี้แล้วก็หมุนเลยนะคะหมุนไปตามหมุนไปเรื่อยๆเส้นด้านบนหมุนแบบนี้นะคะพอเส้นสุดท้ายตรงนี้มันก็จะเห็นรูตรงนี้นะคะเนี่ยสอดใต้เส้นสีขาวสอดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดึงให้กระชับนี่แบบนี้นะคะจากนั้นให้พลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งสังเกตมันจะมีเส้นยาวกับเส้นสั้นนะคะเห็นไหมคะเป็นคู่ๆกันตรงนี้เราจะใช้เส้นสั้นนะคะเพราะว่าเส้นสั้นที่อยู่ข้างใต้เนี่ยมันจะมองเห็นรูตรงนี้นะคะก็พับอีกทีหนึ่งนี่นะคะแล้วก็ใช้เส้นสั้นเหมือนเดิมนะคะก็คือเส้นนี้ทับสอดเข้ามาในรูนี้อย่างนี้นะคะนี้นี่ให้ครบทั้ง4ด้านเราก็ดึงให้กระชับก็จะได้แบบนี้ขั้นตอนต่อไปก็พลิกกลับมาอีกทีหนึ่งอย่างนี้นะคะจะมองเห็นรูตรงนี้นะคะก็สอดเข้าไปทุกเส้นนะคะสอดเข้าไปเส้นยาวเส้นบนนะคะเหลือเส้นล่างไว้นะคะสอดหมุนวนทั้ง4ด้านแบบนี้นะคะ
ก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็จะมีเส้นสั้นคู่กับเส้นยาวทั้ง4ด้านขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มทำเป็นตัวปลานะคะจะเริ่มจากมุมไหนก็ได้แล้วแต่นะคะเอาง่ายๆก็คือหมุนมาอย่างนี้เริ่มจากมุมนี้ก่อนแล้วกันเนาะก็จะจับคู่ตรงปลายตรงนี้นะคะ2เส้นตรงนี้มันจะมีเห็นรูตรงนี้นะคะส่วนฝั่งตรงนี้ยังมองไม่เห็นรูเพราะฉะนั้นเราจะเอาเส้นนี้ไปก่อนอย่างนี้แบบนี้นะคะแล้วทีนี้ตรงนี้มันไม่มีรูใช่ไหมคะเราก็จับไว้แล้วก็กลับด้านนี่ก็คือเส้นที่เราจับไว้ตั้งแต่ครั้งแรกแบบนี้นี่พอมาฝั่งนี้ก็จะมีรูตรงนี้ก็เสียบเข้าไปดึงก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ก็จะทำคลีปปลาคลีปของปลาก็คือมองเห็นรูฝั่งตรงไหนก่อนเราจะใช้2เส้นนี้นะคะจะฝั่งนี้จะมองเห็นรูตรงนี้ก่อนนะคะก็ใช้เส้นนี้สอดกลับเข้าไปจากนั้นเส้นนี้มันไม่มีรูใช่ไหมคะเราก็กลับด้านนี่ใส่เข้าไปเลยได้แล้วค่ะปลาของเราแบบนี้สวยแล้วได้แล้วค่ะจากนั้นก็มาตัดคลีปปลาตัดหางแล้วแต่เลยนะคะว่าจะตัดแบบไหนก็หางมันก็จะยาวๆหน่อยเนาะแล้วก็โค้งนิดนึงทั้งสองด้านก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็คลีปตรงนี้ก็จะสั้นหน่อยนึงนี่นี่ค่ะเรียบร้อยปลาของเราจากนั้นใครจะติดตาให้ปลาก็ได้นะคะสำหรับตาลูกกลิ้งนะคะถ้ามีก็ติดถ้าไม่มีก็ไม่ติดก็ไม่เป็นไรแบบนี้ก็สวยนะคะแต่แบบนี้เราจะทำให้ดูน่ารักขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะใช้ตาติดเข้าไปด้านหนึ่ง